ลวงพ่อพุทธทาสได้เทศตอนกรรมเก่ากรรมเก่าคืออะไรไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายเนื้อความแห่งธรรมทีละคำทีละบทในลักษณะของประธานุกรมสำหรับการปฏิบัติสำหรับคนนอกวัดได้ดำเนินมาถึงครั้งที่สามในวันนี้แล้วในวันนี้จะได้ตั้งต้นด้วยคำเป็นลำดับไปดังต่อไปนี้กรรมเก่าก็รอรอมอสระเอก็ไม่เอกสระอากรรมเก่า เรียกโดยภาษาบาลีว่าปุราณกรรมนั่นแปลว่ากรรมอันเป็นของเก่าหรือเรียกสั้นๆว่ากรรมเก่าความหมายแห่งคำว่ากรรมเก่านี่แยกออกได้เป็นสองประเภทคือภาษาคนอย่างหนึ่งภาษาธรรมอย่างหนึ่งภาษาคนซึ่งเป็นเรื่องของศีลธรรมนั่นเราก็เข้าใจกันอยู่โดยมากแล้วว่ากรรมเก่านั่นหมายถึงอะไรข้อนี้เข้าใจกันอยู่แต่เดิมแล้วว่าหมายถึงกรรมในชาติก่อนๆหรือในภพก่อนๆซึ่งตามมาให้ผลอยู่ในชาตินี้ถ้ามีผลอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มองเห็นว่าเป็นกรรมอะไรในชาตินี้ก็ยกให้เป็นเรื่องของกรรมเก่าคือกรรมในชาติก่อนดังนั้นจึงไม่มีปัญหาอะไรสำหรับภาษาศีลธรรมที่นี่ที่เป็นภาษาปรมัตถธรรมหรือที่เรียกว่าภาษาธรรมโดยตรงนั้นได้มีพระพุทธภาษิตแสดงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างพระพุทธภาษิตนิทานวรรคสังยุตตนิกายที่ว่านายังภิกขเวกาโยตุมหากังดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายนาปิอัญเยสังและไม่ใช่ของคนเหล่าอื่นปุราณมีทางภิกขเวกัมมังนี่เป็นกรรมเก่าภิกษุทั้งหลายอภิสังกตังอภิสันเจตยิตังเวทนิยังทัตถัพพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วเป็นธรรมอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วและเป็นธรรมที่รู้สึกได้ดังนี้สรุปความว่าสิ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าในที่นี้คือร่างกายยังมีพระพุทธภาษิตในสลายตนะสังยุตอีกแห่งหนึ่งว่าจักขุงภิกขเวปุราณกัมมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาชื่อว่ากรรมเก่าอภิสังกตังอภิสันเจตจิตังเวทนิยังทัตถพังอันบุคคลพึงเห็นว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้วเป็นสิ่งที่รู้ได้โซตังภิกขเวปุราณกัมมังภิกษุทั้งหลายหูเป็นกรรมเก่าทานังภิกขเวปุราณกัมมังดูก่อนภิกษุทั้งหลายจมูกเป็นกรรมเก่าจิวห้าภิกขเวปุราณกรรมมั่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายลิ้นเป็นกรรมเก่ากายโยภิกขเวปุราณกรรมมั่ง
กายด้วยความภิกษุทั้งหลายกายเป็นกรรมเก่ามโนภิกขเวปุราณกรรมมั่งด้วยความภิกษุทั้งหลายใจเป็นกรรมเก่า อาภิสังขตังอภิสันเจตยิตังเวทนิยังทัตถพังอันบุคคลจงรู้ว่าเป็นธรรมอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอันปัจจัยให้รู้พร้อมเฉพาะแล้ว เป็นสิ่งที่พึงรู้ได้อีทางวุจติปุราณกรรมมังนี่เรากล่าวว่ากรรมเก่าสรุปความว่ากรรมเก่าที่ทรงแสดงในที่นี้คือร่างกายอันที่แห่งหนึ่งทรงแสดงอายตนะทั้งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นกรรมเก่าความก่อนนี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายลองใคร่ครวญดูเองในที่นี้จะแสดงความคิดเห็นเป็นส่วนตัวไว้ดังนี้คือเมื่อพูดถึงกรรมเก่าก็หมายถึงกรรมในชาติก่อนที่ได้กระทำไว้แล้วให้ผลออกมาเป็นอะไรเราก็มักจะเรียกสิ่งนั้นเป็นสั้นแต่สั้นๆว่ากรรมเก่าแทนที่จะพูดว่าผลของกรรมเก่า ผลของกรรมเก่านั้นได้ชื่อว่ากรรมเก่าในที่นี้ซึ่งมันไม่ถูกตามตัวหนังสือความหมายถึงผลของกรรมเก่าแต่ภาษาพูดก็พูดสั้นๆว่ากรรมเก่า ทีนี้กรรมชนิดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระทำลงไปตรงๆแต่เป็นเรื่องที่เนื่องกันอยู่กับการกระทำถ้าจะมองดูดีแล้วถามว่าอะไรเหลืออยู่จนกระทั่งบัดนี้ก็เห็นได้ชัดว่าร่างกายที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละเป็นกรรมเก่าก็เลยกลายเป็นกรรมของธรรมชาติในภาษาธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอะไรที่ไหนที่เป็นผู้ทำแต่ถ้าจะสมมติให้เป็นบุคคลธรรมมันก็เหลืออยู่เป็นร่างกายอย่างนี้หรือจะแยกออกเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ได้นี่เรียกว่ากรรมเก่าในพระพุทธภาษิตที่ทรงแสดงไว้โดยสรุปความว่าอิติโคภิกขเวเทสิตังโวมยาปุราณกรรมังดูกรภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าอันเราแสดงแล้วมีอยู่โดยประการฉะนี้ต่อจากนี้ก็ทรงชักชวนให้ภิกษุทั้งหลายประกอบความเพียรอย่างยิ่งในกรรมนิโรธและกรรมนิโรธคามินีปฏิปทาคือให้ปฏิบัติอัตถังคิกมรรคเพื่อความดับไม่เหลือแห่งกรรมเรียกว่าถึงซึ่งวิมุตติจึงมีความสิ้นไปแห่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรม เป็นอันว่ากรรมเก่าก็สิ้นไปคือไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไม่มีความหมายอีกต่อไปดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมขาวเมื่อพูดถึงกรรมขาวต้องนึกถึงกรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหลักในพระพุทธศาสนาที่ไม่ซ้ำกันกับพวกอื่นและได้ตรัสว่าเป็นกรรมที่ได้รับรู้ด้วยตนเองแล้วจึงประกาศในกรรมประเภทนี้มีกรรมขาว
รวมอยู่ด้วยอย่างหนึ่งควรจะทราบถึงกรรมทั้งสี่นั้นในคราวเดียวกันจึงจะเข้าใจได้โดยง่ายกรรมสี่นี่อาตมาอยากจะเรียกเอาเองว่ากรรมสี่สีหนึ่งกรรมดำสองกรรมขาวสามกรรมดำและกรรมขาวละคนกันสี่กรรมไม่ดำไม่ขาวเรียกว่ากรรมสี่สีย่อมเข้าใจได้ง่ายหรือเห็นได้ง่ายขอจำไว้ในฐานะเป็นเรื่องกรรมโดยตรงในพระพุทธศาสนา สำหรับกรรมขาวในที่นี้ต้องระบุถึงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารซึ่งเป็นอัพยาปัจฉะคือไม่เบียดเบียนบุคคลใดมันจะให้ผลตามสมควรแก่อภิสังขารนั้นๆเอาในที่นี้เอาตัวอภิสังขารนั่นเป็นกรรมทางกายก็มีทางวจีก็มีทางมโนก็มีเมื่อกระทำไปในลักษณะที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ทำตัวเองให้เดือดร้อนไม่ทำตัวผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เรียกว่ากรรมขาว นี่เป็นข้อความที่ทรงแสดงทั่วไปในบางครั้งทรงแสดงด้วยการเว้นจากเวรทั้งห้าคือเว้นจากปานาติบาตจากอทินนาทานจากกาเมสุมิจฉาจารจากมุสาวาทจากการดื่มน้ำเมาว่านี่เป็นกรรมขาวก็มีแต่ที่แสดงเป็นหลักอย่างลึกซึ้งแน่นแฟ้นตายตัวนั้นทรงแสดงด้วยอภิสังขารสามประการดังที่กล่าวแล้วอภิสังขารในที่นี้หมายถึงความรู้สึกที่ปรุงกันขึ้นจนถึงขนาดที่จะให้เกิดการกระทำในทางกายทางวาจาและทางใจ เช่นว่าตาได้เห็นรูปเกิดมโนวิญญาณสามประการนั้นเรียกว่าผัสสะในลักษณะเช่นนี้เรียกว่าสังขารก็ได้หมายถึงการปรุงแต่งประกอบกันขึ้นแล้วเมื่อถ้าสัมผัสนั้นประกอบด้วยอวิชชามันจะเริ่มสร้างเวทนาชนิดที่เป็นไปเพื่อกิเลส แล้วก็จะเกิดตัณหาซึ่งเป็นกิเลสและตัณหานั้นก็ปรุงให้เกิดอุปาทาน จนกระทั่งเกิดภพในระยะนี้มีสิ่งที่เรียกว่าการปรุงแต่งที่จะทำให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาทางใจ ได้แก่ผัสสะเป็นต้นมาเป็นจุดตั้งต้น เป็นปัจจัยอันหนึ่งสำหรับจะปรุงกันต่อไปให้เกิดกรรมโดยสมบูรณ์เพื่อให้เกิดเวทนาที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสแล้วก็เกิดตัณหาเกิดอุปาทานมีความสมบูรณ์ถึงที่สุดเมื่อเรียกว่าภพหรือกรรมภพ สรุปความว่าความรู้สึกที่ปรุงแต่งให้เกิดการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเรียกว่าอภิสังขารถ้าเป็นอย่างขาวก็หมายความว่า ไม่มีการเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นคือเป็นกุศลนั่นเอง รู้เรื่องกรรมขาวแล้วยังจะต้องรู้เรื่องกรรมดำและกรรมดำขาวเจือกันและ
กรรมไม่ดำไม่ขาวซึ่งจะได้อธิบายต่อไปข้างหน้าเพราะบัดนี้เป็นการอธิบายตามลำดับตัวอักษรทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมคติก็รอรอมอคอตอสตอิกรรมคติตามพยัญชนะก็แปลว่าทางดำเนินแห่งกรรมหรือคติแห่งกรรมคำนี้ก็แบ่งได้ออกแม้ก็คำนี้ก็มีความหมายซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็นสองประเภทเช่นเดียวกันอีกคือโดยภาษาคนและโดยภาษาธรรม คำสอนในขั้นศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเทศไทยเราถือเอาตามพระคัมภีร์ชั้นหลังๆคือเป็นเรื่องมีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลแล้วก็ทำกรรมแล้วเขาก็ได้รับผลแห่งกรรมถ้าถือเอาตามหลักนี้แล้วคำว่ากรรมคติก็หมายถึงคติแห่งกรรมคือการที่กรรมนำไปสู่ภพต่างๆกันที่มันนำไปสู่กามภพก็เพื่อจะได้เกิดในภพแห่งสัตว์ที่พอใจในกามหรือบางประเภทก็นำไปสู่รูปภพคือเกิดในภพที่มีความพอใจในรูปบางคติก็นำไปสู่อรูปภพคือภพแห่งสัตว์ผู้มีความพอใจในอรูปนี้เรียกว่ามีตัวมีตนมีสัตว์มีบุคคลพูดอย่างภาษาคนสำหรับศีลธรรมทีนี้ถ้าพูดอย่างภาษาธรรมหรืออย่างปรมัตถธรรมกรรมคติย่อมได้แก่กระแสแห่งกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะแห่งปฏิจจสมุปบาทตอนที่จัดเป็นกรรมบาลีปฏิจจสมุปบาทข้อที่ว่าสังขารปัจจยาวิญญาณังสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณหรือข้อที่ว่าอุปาทานปัจจยาภวโว อุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพซึ่งหมายถึงส่วนกรรมภพในที่นี้ ข้อที่ว่าสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณนั่นคำว่าสังขารในที่นี้ก็หมายถึงกรรมอย่างน้อยก็เป็นมโนกรรม เมื่อเกิดเมื่อปฏิจจสมุปบาทเป็นไปถึงขณะแห่งอุปาทานแล้วย่อมเห็นชัดว่าคติแห่งกรรมนั่นสมบูรณ์ที่ได้เกิดพบในส่วนกรรมพบแล้วก็ให้เกิดส่วนที่เรียกโดยกันโดยสมมติว่าอุปัตติภพ ถ้าเข้าใจเรื่องนี้ก็จะมองเห็นแนวหรือกระแสหรือการไหลไปแห่งกรรมตามการปรุงแต่งในโดยธรรมทั้งหลายที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยแห่งกรรมที่เป็นภายในและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือมโนกรรมหรือที่บางทีก็เรียกว่าอภิสังขาร ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมเจือกันทั้งดำและทั้งขาว นี่ก็เป็นเรื่องกรรมสี่สีจัดเป็นกรรมที่สามแห่งกรรมทั้งสี่นั้นหนึ่งกรรมดำสองกรรมขาวสามกรรมเจือกันทั้งดำทั้งขาวในพุทธภาษิตที่ตรัสถึงเรื่องนี้ทรงระบุกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอีกอย่างเดียวกันแต่โดยเหตุที่ว่าเป็นสัพพยาปัจฉะบ้างเป็นอัพยาบัตปัจฉะบ้างคือบางคราวเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนหรือผู้อื่นบ้างบางคราวไม่ได้เป็นไปเพื่อการเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้าง
ถ้าก็มีผลตามการกระทำนั้นๆโดยสมควรแก่อภิสังขารนั้นๆกรรมชนิดนี้เรียกว่ากรรมเจือกันทั้งดำและขาวสำหรับกรรมที่เจือกันทั้งดำและขาวนี่ทรงแสดงแต่ในเรื่องสังขารทั้งสามนี้อย่างเดียวไม่ได้แสดงโดยเรื่องเวรทั้งห้าหรืออนันตริยกรรมเป็นต้นที่ทรงแสดงเรื่องกรรมดำกรรมขาวโดยเฉพาะ ที่มาถึงกรรมมาถึงคำว่ากรรมมัชรูปกรรมชรสระอูกกรรมมัชรูปตามตัวปัญชนะก็แปลว่ารูปอันเกิดแต่กรรม คำอธิบายนี้ยังไม่พบในหนังสือชั้นแรกคงมีแต่ในหนังสือชั้นหลัง คือกล่าวถึงเรื่องที่เกิดหรือที่ตั้งขึ้นของรูปว่ามีอยู่สี่คือรูปเกิดแต่กรรมรูปเกิดแต่จิตรูปเกิดแต่อุณหภูมิรูปเกิดแต่อาหารที่เกิดอันรูปของแรกหรือสมุฏฐานที่หนึ่งของรูปนั่นคือกรรม จึงได้เรียกว่ากรรมมัชรูปแปลว่ารูปที่เกิดแต่กรรม จักษุอายตนะเป็นต้นนี่เรียกว่ารูปเกิดแต่กุศลหรืออกุศลกรรมอย่างที่เรียกว่ากรรมเก่านั่นเป็นตัวอย่างของคำว่ากรรมมัชรูปหรือรูปเกิดแต่กรรมแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาพูดกันอย่างภาษาคนแล้วก็ชี้กันง่ายๆว่าร่างกายนี้มันเกิดมาแต่กรรมอย่างนี้ก็ได้ ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมมัชวาทกรรมชวสระอาตกรรมมัชวาท ในภาษาไทยเรามักจะเรียกว่ากรรมมัชวาทตามตัวหนังสือแปลว่าลมอันเกิดแต่กรรมคำสอนปรัมปราอธิบายกันมาว่าได้แก่ลมเบ่งเวลาคลอดบุตรที่คนก็จะถามขึ้นว่าลมเบ่งเวลาคลอดบุตรนั้นเกิดแต่กรรมได้อย่างไรก็ไม่เห็นแล้วก็มองไม่เห็นทางอื่นนอกจากจะเห็นว่ามันเกิดแต่กรรมคือการกระทำหรือการเจตนาที่จะเบ่งนั่นเองไม่จัดเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแต่ว่าในภาษาคนภาษาชาวบ้านอาจจะนึกไปถึงกรรมเก่าแก่ที่ไหนเมื่อไรก็ได้ที่ทำให้เกิดอาการมีลมเบ่งในเวลาคลอดบุตรทีนี้ถ้าจะดูลึกซึ้งกันไปกว่านี้ลมเกิดแต่กรรมก็ควรจะมองไปในแง่ที่ว่าพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในที่มากมายหลายแห่งว่ากายนี่แหละคือกรรมเก่านั้นลมนี้ก็เกิดแต่กายเพราะว่ากายเบ่งลมเวลาคลอดบุตร ก็เป็นข้าวรูปกันได้กับคำว่ากรรมมัชวาทลมมันเกิดแต่กรรม ที่มาถึงคำว่ากรรมชินคือกรรมที่ทำจนชินเป็นนิสัยภาษาบาลีเรียกว่าพหุลกรรมตามตัวหนังสือแปลว่ากรรมที่ทำมากกว่าอย่างอื่นกรรมนี้เป็นกรรมที่สองของกรรมทั้งสี่อย่างที่ให้ผลตามลำดับ เรื่องกรรมประเภทนี้มีแต่ในหนังสือชั้นหลังโดยเฉพาะเช่นคำพีวิสุทธิมรรคจะไม่พบในบาลีพระไตรปิฎก
รมที่ให้ผลตามลำดับมีอยู่4อย่างก็คือครุกรรมกรรมหนักพหุลกรรมกรรมเคยชินอาสนกรรมกรรมที่ทำเมื่อจะตายและกตัตตากรรมกรรมที่สักว่าทำร้ายเจตนาอันเจาะจงการให้ผลของกรรมตามลำดับนั่นก็หมายความว่ากรรมหนักคือครุกรรมจะต้องให้ผลก่อนถ้ามันไม่มีก็จะมาถึงกรรมที่ทำจนชินนี่ให้ผลถ้ายังไม่มีอีกก็กรรมที่ทำเมื่อจะตายจะให้ผลถ้ายังไม่มีอีกไอ้กรรมชนิดที่น่าจะเรียกว่าลุ่มๆแรงๆคือกตัตตาวาปนกรรมทำเพราะความสะเพร่าเล็กๆน้อยๆเป็นต้นนั้นจึงจะให้ผล พ่อควรสังเกตก็ว่าพหุลกรรมหรือกรรมชินนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันรองจากครุกรรมคือกรรมหนักก็เป็นสิ่งที่ต้องสำรวมระวังให้เป็นอย่างดีอย่าให้เกิดกรรมชินในฝ่ายอกุศลเลยให้มีกรรมชินแต่ในฝ่ายกุศลเถิดที่นี่ก็มาถึงคำว่ากรรมฐานคำว่ากรรมฐานเป็นคำที่หาได้ยากในพระไตรปิฎกหากแต่ว่ารู้กันเอาเองโดยในว่าที่ใดมีการตรัสถึงคำว่าสมถะหรือคำว่าวิปัสสนาแล้วก็หมายถึงสิ่งที่เรียกว่ากรรมฐานเอาเองเอาคำว่ากรรมฐานเติมท้ายเข้าไปให้เองแต่ก็เป็นคำที่รับรองรับรู้และได้รับใช้กันมาอย่างแน่นแฟ้นแล้วจึงควรทราบความหมายของคำนี้กรรมฐานตามตัวหนังสือก็แปลว่าฐานเป็นที่ตั้งแห่งกรรมนี่ก็หมายถึงรากฐานหรือฐานที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมกล่าวคือการกระทำกล่าวคือการเจริญภาวนาอีกในหนึ่งแปลว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมคือภาวนานั่นเหมือนกันถ้าหมายถึงอารมณ์ก็ไกลออกไปถึงสิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์แห่งการทำกรรมฐาน ที่กล่าวว่าฐานแห่งกรรมนี่ก็หมายถึงสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานมีการกระทำชนิดที่เป็นฐานคือเป็นที่ตั้งหมายความว่ามีการกระทำอย่างมั่นคงหรือเป็นล่ำสันถ้าเป็นสมถะกรรมฐานก็คือสมถานที่ทำให้เกิดสมถะคือความสงบดังนั้นจึงมีคำจำกัดความสำหรับคำว่าสมถะกรรมฐานว่ากรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดความสงบใจและเป็นกรรมฐานที่เนื่องอยู่กับการบริกรรมคือการกระทำทางจิตใจไม่เกี่ยวกับปัญญาที่เห็นแจ้งเพียงแต่เกี่ยวกับสติที่กำหนดอารมณ์นั้นๆแล้วบริกรรมอยู่ ทีนี้วิปัสสนากรรมฐานและกรรมฐานเป็นอุบายทำให้เกิดการเรื่องปัญญาเป็นกรรมฐานเนื่องด้วยทัศนะทางใจทัศนะทางใจคือการเห็นแจ้งทางจิตใจเห็นแจ้งด้วยปัญญา เห็นอะไรก็เห็นในคติธรรมดาคือความสัตย์ความจริงของธรรมดาดูที่สภาวธรรมคือธรรมชาติที่เป็นเองเพื่อให้เห็นสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นจึงได้คำยามสำหรับวิปัสสนากรรมฐานนี้ว่ากรรมฐานเป็นอุบาย
ให้เรื่องปัญญาเนื่องอยู่กับทัศนะทางใจเห็นแจ้งในคติของธรรมดา ปรารภสภาวธรรมเพื่อเห็นสามัญลักษณะแห่งธรรมะนั้นๆ ถ้ากล่าวโดยรายละเอียดในหนังสือชั้นหลังก็ให้วิภาคคือการจำแนกไว้มากมายเช่นสมถะกรรมฐานนี้มีตั้ง40ชนิดวิปัสสนากรรมฐานก็มีอารมณ์ตั้ง72ชนิดมากเกินไปสำหรับจะอธิบายในที่นี้จัดยกไว้กล่าวเมื่อคำนั้นๆมาถึงข้าวตามลำดับ ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมดำ กรรมสีดำเป็นกรรมอย่างหนึ่งในกรรมสี่สีอย่างที่กล่าวมาแล้วในคำก่อน เรียกโดยบาลีว่ากันหังธรรมังหรือจะสนที่กันเป็นกันหะธรรมังแปลว่ากรรมดำ คำว่าดำก็มีความหมายบอกอยู่ในตัวแล้วว่านิยมใช้เรียกสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลในที่นี้โดยส่วนใหญ่หรือส่วนมากพระองค์ทรงระบุกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่ประกอบไปด้วยพยาปัจฉะทำตนเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็มีผลโดยสมควรแก่ความเป็นอภิสังขาร แต่ในที่บางแห่งก็ทรงแสดงเวรทั้งห้าคือปานาติบาตอทินนาทานกาเมสุมิจฉาจารอุสาวาทดื่มน้ำเมานี่ว่าเป็นกรรมดำในที่บางแห่งทรงยกเอาอนันตริยกรรมห้ามีการฆ่าบิดามารดาเป็นต้นว่าเป็นกรรมดำแต่เป็นส่วนน้อยเหลือเกิน กรรมสีดำก็มีผลเป็นสีดำ คือทำความทุกข์ทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นเป็นกรรมที่จะต้องขยะขยงทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมตัดรอนกรรมนี้เรียกโดยบาลีว่าอุปคาตกะกรรมอสระอุกอคอระคังสระอาตอเต่ากอแล้วกอรอรอมออุปคาตกะกรรมเป็นชื่อกรรมที่สี่ในหมวดกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่กรรมสี่เหล่านี้ก็เป็นกรรมที่มีชื่อในหนังสือชั้นหลังโดยเฉพาะวิจุตติมรรคไม่มีในพระบาลีพระไตรปิฎกแต่ก็เป็นเรื่องที่รับถือกันอยู่ทั่วไปเพราะเป็นคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาและการปฏิบัติได้อย่างดีเหมือนกันอุปคาตกกรรมแปลว่ากรรมเข้าไปจำกัดเรียกเป็นภาษาไทยก็ว่ากรรมที่ตัดรอนให้ขาดไปเลยมาเป็นพวงเดียวกันสี่กรรมที่หนึ่งคือชนะกกรรมชนะกกรรมแปลว่ากรรมตกแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ที่สองก็อุปปีลกกรรมกรรมก็ไปบีบพันตัดรอนให้มันน้อยลงไป อันที่สามเรียกอุปธรรมภกกรรม จะกลับกันเสร็จแล้วอันที่สองเรียกว่าอุปธรรมภกกรรม กรรมเข้าไปสนับสนุนให้มันมีกำลังมากขึ้นอันที่สามเรียกว่าอุปปีลกกรรมแปลว่ากรรมเข้าไป
บีบพันให้มันถอยกำลังลงกรรมที่สี่เรียกว่าอุปคาตกกรรมเป็นกรรมที่เข้าไปรำงับเสียโดยสิ้นเชิง สี่อาการนี้เป็นไปได้ทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลยกตัวอย่างฝ่ายกุศลก็มีการตกแต่งให้เกิดสิ่งที่ดีที่จะเป็นกุศลแล้วก็มีกรรมอีกพวกหนึ่งมาสนับสนุนให้เป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นแต่ก็มีกรรมอีกพวกหนึ่งซึ่งจะคอยตัดรอนให้ถอยกำลังลงมาแล้วก็มีกรรมอีกพวกหนึ่งที่จะตัดรอนเสียทำลายเสียให้สิ้นเชิง ที่เป็นฝ่ายอกุศลก็รู้ได้โดยนัยยะตรงกันข้ามคือแต่งมาเป็นอกุศลจะมีกรรมพวกหนึ่งสนับสนุนให้แรงขึ้นไปแต่ก็ยังมีกรรมพวกหนึ่งคอยบีบคั้นให้มันลดน้อยลงแล้วก็มีกรรมอีกอันหนึ่งมาตัดรอนให้สิ้นไปทั้งนี้เรียกในอันดับที่4หมายถึงอันดับที่4แห่งกรรมหมวดนี้เรียกว่ากรรมเป็นเครื่องตัดรอนให้สิ้นไปซึ่งกรรมที่เป็นตัวเรื่องแห่งบุคคลนั้นทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมแต่งให้เกิดซึ่งได้กล่าวถึงแล้วในคำก่อนว่าเรียกว่าชนกกรรมชนกะแปลว่าผู้กระทำให้เกิดชนกกรรมก็กรรมตกแต่งหรือกระทำให้เกิดขึ้นมา แต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอิสระแก่ตัวเองเพราะเหตุว่ายังมีกรรมอย่างอื่น ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กันได้คือกรรมอุปถัมภ์ให้เป็นไปมากขึ้นก็ได้แล้วกรรมบีบพันให้ลดกำลังลงก็ได้แล้วก็กรรมที่ตัดทอนให้หมดความหมายไปก็ได้นี่เรียกว่ากรรมที่หนึ่งแห่งหมวดกรรมที่ให้ผลตามหน้าที่ซึ่งมีอยู่สี่อย่างอย่างที่กล่าวแล้วทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมทางกายบริสุทธิ์มาคู่กันกับคำว่ากรรมทางกายไม่บริสุทธิ์กรรมทางกายที่บริสุทธิ์เป็นเหตุให้เกิดผลที่พึงปรารถนาหลายๆอย่างแต่ในที่นี้พระองค์ทรงที่ผลพิเศษในข้อที่ว่ากรรมทางกายอันบริสุทธิ์นั้นเป็นเหตุแห่งความไม่ขลาดกลัว กรรมทางกายที่ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นเหตุแห่งความขลาดกลัวเช่นความขลาดในที่เปลี่ยวในที่มืดในที่ที่ไม่มีการคุ้มครองเนี่ยถ้ามีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์อยู่กรรมนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความขลาด ที่ในสังคมในสมาคมมหาชนผู้ใดมีกรรมทางกายบริสุทธิ์ผู้นั้นก็ไม่เกิดความขลาดมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ผู้นั้นก็จะเกิดความขลาดเช่นความประมาทต่อสังคมโดยที่ไม่มีเหตุผลอย่างไม่มีเหตุผลอย่างอื่นนอกจากความรู้สึกความไม่บริสุทธิ์แห่งกรรมทางกายของตนอีกท่านหนึ่งก็คือในการคิดนึกในการตัดสินใจของตัวเองเช่นเมื่อมีความวิตกกังวลอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็มีความคิดนึกหาทางออกหาคำตอบหาการตัดสินใจ
ถ้าบุคคลนั้นมีกรรมทางกายไม่บริสุทธิ์ย่อมจะเกิดความผลัดความกลัวความฟุ้งซ่านความสันรัวไม่สามารถจะคิดนึกอะไรได้ดีไม่สามารถจะตัดสินใจอะไรได้ดีถ้าเป็นผู้มีกรรมทางกายบริสุทธิ์ก็จะไม่เกิดความผลาดมีแต่จะเกิดความมั่นคงความสามารถความแกล้ากล้าในการที่จะคิดจะนึกจะตัดสินใจในกรณีนั้นๆ แล้วก็ยังมีปัญหาในที่อื่นๆอีกในที่นี้ยกมาแต่เป็นตัวอย่างว่าความผลาดนี่จะเกิดขึ้นได้ในเมื่อรู้สึกตัวว่าอยู่ในที่ที่เปลี่ยวปราศจากการคุ้มครองหรือว่าอยู่ในท่ามกลางสังคมสมาคมของคนหมู่มากรวมแม้แต่ในการคิดนึก อยู่ตามลำพังตนเองคนเดียว ถ้าความผลาดเกิดก็เพราะมีกรรมไม่บริสุทธิ์ถ้าความไม่ผลาดความกล้าหาญเกิดก็เพราะมีกรรมอันบริสุทธิ์ปัญหาก็เหลืออยู่แต่ว่าไอ้ความขลาดนี่เป็นสิ่งรบกวนเป็นอันตรายจนถึงกระทั่งให้คนเป็นโรคทางจิตคือเป็นอันตรายทางจิตดังนั้นคนทั้งหลายก็ควรจะระวังกรรมทางกายให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ แล้วก็ยังมีการเนื่องกันถึงกรรมทางวาจาและทางใจด้วยนี่กล่าวตามลำดับตัวอักษรทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมทายาทกรรมทายาทมาจากคำบาลีว่ากรรมทายาโทซึ่งเราสวดกันอยู่เป็นประจำในบทสวดมนต์อันว่าด้วยกรรมกรรมัสสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิตรโนกรรมังสเตวิภัชติยะทิทังหีนัปปณีตตายะ คำนี้เป็นคุณบทคือบอกถึงลักษณะแห่งกรรมหรือที่หรือหน้าที่ของกรรม กรรมทายาโทตามตัวพยัญชนะแปลว่าเป็นทายาทแห่งกรรมหรือมีกรรมเป็นมรดก การกล่าวลัทธิกรรมในลักษณะเช่นนี้เป็นการกล่าวอย่างศีลธรรมในภาษาคนคือมีตัวสัตว์ตัวบุคคลผู้ทำกรรมและได้รับผลแห่งกรรมเป็นส่วนใหญ่อย่างที่คนทั้งหลายก็รู้สึกกันอยู่เป็นอย่างนั้นว่าเราจะต้องรับผลกรรมเหมือนกับว่ารับมรดกอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าจะให้อธิบายเป็นภาษาธรรมไม่ต้องมีสัตว์มีบุคคลกันก็ยังกระทำได้โดยถือเอาความหมายแห่งคำว่าการรับมรดกนั้นเป็นเพียงปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆเองโดยไม่ต้องมีตัวสัตว์ตัวบุคคลก็ได้แต่โดยเหตุที่คำสอนระบบนี้เป็นคำสอนทางศีลธรรมจึงระบุมีสัตว์บุคคลที่จะรับผลของกรรมและเขาก็จะต้องระมัดระวังให้ดีในการที่จะสร้างแต่กรรมดีเพื่อรับแต่มรดกของกรรมดีดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมนิทานสัมภวะก็รอรอมอนอสระอีทอทหารสระอานอนูสอไม่หันอากาศมอคอสำเภาวอสระอะกรรมนิทานสัมภวะคำนี้ตามตัวหนังสือก็แปลว่าการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมเป็นการแสดงเรื่องกรรมที่ละเอียดในนิพเพธิกสูตรอังคุตรนิกายในที่นั้นพระองค์ทรงระบุผัสสะคือการกระทบ
ทางอายตนะว่านั่นเป็นกรรมนิทานนั่นแหละเป็นกรรมสมุทัยกรรมนิทานแปลว่าเหตุแห่งกรรมกรรมสมุทัยแปลว่าแดนเป็นที่ตั้งขึ้นแห่งกรรมเดี๋ยวนี้เราเรียกรวมๆกันไปว่ากรรมนิทานสัมภาวะการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรม นี่เป็นการแสดงโดยภาษาธรรมหรือโดยนัยยะแห่งปรมัตถธรรมจึงเป็นการแสดงกรรม ตามกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทแม้ว่า จะแสดงกรรมให้ต่ำลงมาถึงกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะจำแนกไปตามภพที่จะทำให้ไปเกิดผลแห่งกรรมเช่นเกิดในนรกเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตมนุษย์อะไรก็ตามถ้ามองกันในภาษาคนไอ้กรรมนั่นก็เป็นเรื่องภาษาคนถ้าตีความหมายของคำว่านรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายในภาษาธรรมกรรมนี้ก็จะเป็นไปในภาษาธรรมแต่จะเป็นไปในภาษาคนหรือภาษาธรรมก็ตามหลักที่กล่าวว่ากรรมทั้งหลายเกิดแต่ผัสสะนั้นยังคงถูกต้องอยู่ตามเดิม กรรมในภาษาธรรมกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาท เกิดจากผัสสะนั้นเห็นได้ชัดแล้ว เพราะว่าปฏิจจสมุปบาทจะเกิดขึ้นก็เพราะมีอายตนะเนื่องกันอาศัยตาด้วยรูปด้วยเกิดจากจักขุวิญญาณสามประการเรียกว่าผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยย่อมเกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยย่อมเกิดตัณหาเรื่อยไปจนกระทั่งเกิดภพเกิดชาติจะเอาที่ผัสสะเป็นกรรมก็ได้จะเอาที่อุปาทานหรือภพเป็นกรรมก็ได้ล้วนแต่เกิดมาจากผัสสะเป็นจุดตั้งต้นทั้งนั้นไม่จะเป็นกรรมทางกายทางวาจาทางใจมันก็ต้องตั้งต้นมาจากเจตนาที่มาจากกิเลสในภายในซึ่งตั้งต้นด้วยผัสสะนั้นเดี๋ยวนี้ในทางศีลธรรมเราก็พูดกันอยู่แต่เพียงว่าเจตนาเป็นตัวกรรมกรรมนั่นคือเจตนาแล้วเกิดมาแต่กิเลสแล้วไปหยุดกันเพียงเท่านั้นไม่มองกันต่อไปว่ากิเลสนั้นเกิดมาจากอะไรถ้ามองดูต่อไปว่ากิเลสเกิดมาจากอะไรก็จะพบว่ามันตั้งต้นที่ผัสสะพระบาลีนิเพศกสูตรมุ่งหมายจะแสดงต้นตออันแท้จริงอันลึกซึ้งจึงแสดงผัสสะซึ่งเป็นที่เกิดของเวทนาของสัญญาของสังขารซึ่งเป็นตัวกรรมซึ่งเป็นตัวกรรมก็ได้เป็นทั้งตัวกิเลสก็ได้แล้วแต่จะเล็งความหมายกันที่ตรงไหนสรุปความว่าผัสสะคือการกระทบทางอายตนะนั้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากรรมนิทานสัมภวะการเกิดขึ้นพร้อมแห่งเหตุของกรรมดังนี้เชื่อคนโตไม่ได้นะมันเป็นอันว่าแววันนี้มีอุปสรรคที่จะพูดอะไรต่อไปอีกไม่ได้แล้วนั้นก็ขอยุติการบรรยายไว้เพียงเท่านี้